วันนี้นำพระเจนะของพระเจ้ามาให้เป็นกําลังให้กับพวกเรานะครับเราจะลุกขึ้นอ่านพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่1ครับมีข้อเดียวพร้อมแล้วเราอ่านพร้อมกันนะครับหนึ่งสองซ้อแผนง,งานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระยาเวให้เราเร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคอําอันทรงฤทธิ์ของพระองค์จะสูญหายไปจากชีวิตของเราทั้งหลายที่นี่ก็หาไม่ได้ขอพระยามีสุดพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้นใจให้เราได้เติบโตตามน้ําพระทัยของพระองค์เพื่อเกียรติเป็นของพระเจ้าแต่ผู้เดียวในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในเฉินนั่งได้นะครับ สวัสดีทักทายกับพี่น้องที่ฟังออนไลน์ YouTube อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในบริบทในพระธรรมของสุภาษิตนั้นได้เขียนขึ้นเพื่อที่จะสอนเราใช่ไหมครับสอนเราเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องการดำเนินชีวิตทําอย่างไรเราจะดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องพระเจ้าประทานประทานสติปัญญาให้กับคนของพระองค์สติปัญญานั้นมีอยู่ในองค์ผู้เป็นเจ้าสติปัญญาคือความสามารถที่จะปรับปรุงประยุกต์ ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ได้อย่างเข้าใจโลกเหล่านั้นในโลกนี้ก็มีสติปัญญามากมายแต่สิ่งที่ผู้เชื่อระไว้วางใจที่สุดคือสติปัญญาแท้ที่มาจากพระเจ้าเอเมนครับโดยสรุปในพระธรรมสุภาษิตนั้นเพื่อที่จะประยุกต์ใช้สติปัญญาที่ได้รับจากพระองค์นั้นให้ดําเนินชีวิตเข้ากับสอดคล้องกับชีวิตประจําวันเพื่อสอนเครดิตจริยธรรมในการดาเนินชีวิตของคริสเตียนสุภาษิตบทที่สิบข,ข้อหนึ่งที่เราได้กล่าวไว้นะครับก็คือแผนงานความคิดนั้นเป็นของ มนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าในบบทนี้กําลังพูดถึงว่าการวางแผนนั้นพระเจ้าอนุญาตและพระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์นั้นได้วางแผนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นวางแผนคือทําในส่วนของเราแต่พระมีตอนนี้ในตอนท้ายกับบอกว่าแต่คําตอบของลิ้นนั้นมาจากพระเจ้านั่นหมายถึงว่าผลของแผนงานนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วอ่านพระมีตอนท้าย เรบอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมยังต้องวางแผนอีกยังไงยังไงพระเจ้าก็ตอบอยู่แล้วนี่ยังไงยังไงก็อยู่ในน้าพะทัยของพระเจ้าแล้วนี่พี่น้องที่รักการทําตามน้าพะทัยของพระเจ้าหรือว่าพระประสงค์ของพระองค์นั้นมีความร่วมมือทั้งสองฝ่ายในฝ่ายแรกก็คือในส่วนของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมและพระเจ้ามักจะเป็นไม่ใช่มักจะพระเจ้าจะเป็นคําตอบสุดท้ายให้กับผู้ที่เชื่อเสมอแต่อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของเราส่วนของเราเป็นส่วนที่เรานั้นใช้ความพยายามของเราเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก พระองค์นั้นให้เราพยายามใช้ความคิดพระองค์ไม่ได้ให้เราคิดแต่เพียงผู้เดียวแต่พระองค์ประทานผู้เลี้ยงให้กับเราประทานคลิกจักให้กับเราประทานคําสอนประทานสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นข้อคิดข้อคําแนะนําให้กับผู้เชื่อพระเจ้าของพระเจ้าในเช้านี้นั้นอยากจะนําเรากลับมาทบทวนในสิ่งต่างๆในปีที่แล้วที่ผ่านมาพี่น้องจําได้ไหมครับกันแรกที่เราได้ฟังเมื่อต้นปีที่ท่านอาจารย์สลาเท้เทศนาไปชื่อว่าอะไรครับอวสานอะไรครับอวสานตัวอวสานตัวเก่าอวสานของชีวิต เก่าลองหันไปดูคนข้างๆานะครับเขาเป็นคนใหม่แล้วใช่ไหมครับกําลังกดงามขึ้นเองมไหมครับเราจะเรียนรู้นละ้นํามาต่อยอดในสิ่งที่เราจะไม่ผิดพลาดในปีนี้หลายๆคนนั้นเริ่มต้นวางแผนงานวางแผนการทํางานวางแผนการเรียนวางแผนบางสิ่งบางอย่างแต่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้ารวมๆกันเนี่ยมันคือชีวิตของเราจริงไหมก็เลยอยากจะใช้คําคํานี้ครับว่ามันเป็นแผนชีวิตผมเองผมสนใจและผมเชื่อทุกคนก็สนใจที่เราอยากจะวางแผนชีวิตของเรา เริ่มต้นปีผมก็เริ่มวางแผนชีวิตผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ในอดีตเคยยุ่งเหยิงชีวิตยุ่งเหยิงกับการไม่วางแผนจริงๆแล้วเป็นคนที่วางแผนวางแผนที่จะไม่วางแผนไม่ทราบว่าพี่น้องจะเรียนแบบคานี้หรือเปล่าคํานี้ไม่น่าเรียนแบบนะฮะคือชีวิตดูเหมือนว่าชีวิตมีระบบะระเบียบนะฮะแต่เป็นชีวิตที่ไร้ระบบวางระบบอย่างเป็นระเบ,บียบด้วยการวางชีวิตที่ไม่มีระเบียบอย่างเป็นระบบ <c oughs> ฟังไปแล้วไม่งงใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือ แก,แก้ตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนวางแผนวางแผนด้วยการที่ไม่จะไม่ยอมวางแผนจะมีอยู่หนึ่งวิชาที่ผมไม่ได้วางแผนแล้วส่งผลกระทบต่อทุกวันนี้หลายครั้งบางทีคำเทศนาก,ก็เคยเคยบอกไปแล้วบ้างคือวิชาภาษาอังกฤษคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเป็นวิชาสําหรับคนต่างประเทศเราเองคนไทยเราคงเกิดอยู่ในประเทศนี้ผมคงไม,ไม่ไม่น่าจะทํางานออกนอกบริเวณป,ประเทศไทยเราก็เลยไม่ค่อยใส่ใจภาษาอังกฤษวางระบบเลยในชีวิตว่าเพื่อนไปติวเรียนไป,ไปเถอะผมไม่ไป ท้ายสุดผมก็ไม่ได้ไปแต่ภาษาอังกฤษกลับเข้ามาหาเราทุกวันนี้ตำหับตาราภาษาอังกฤษเยอะแยะไปหมดมากมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและกระทบกับชื่อของผมจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องมานั่งฟิตภาษาอังกฤษอยู่ต่อไปก็ยังภาคเพียรอยู่ต่อไปนะครับประเด็นก็คือว่าผมได้รับบทเรียนแล้วหวังว่าพี่น้องจะไม่ได้รับบทเรียนนั้นจากผมหรือรับบทเรียนนั้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของท่านชีวิตเราจะเป็นแบบไหนอยู่ที่การวางแผนชีวิตเองไหมครับพี่น้องที่รักทุกคนอยากไปถึงเป้าหมาย ไมว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลแล้วอยากมีชีวิตที่ดีประเด็นคืออยากมีชีวิตที่ดีกว่าก็ต้องรู้จักการวางแผนให้กับตนเองถ้าเราพูดถึงเรื่องการวางแผนเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรบ้างการวางแผนนะครับเป็นเรื่องของการสมมติฐานในอนาคตฟังไม่รู้ใช้คำยากไปไหมนะเป็นการสมมติฐานอนาคตหมายถึงว่าประเมินเอาคาดหวังเอาว่าอนาคตมันน่าจะเป็นแบบนี้เราคาดหวังอนาคตเป็นแบบนี้เราจึงเริ่มต้นวางแผนในวันนี้เองไหมนะครับพี่น้องที่รักนี่คือภาพของการวางแผน การวางแผนเป็นการกําหนดเป้าหมายว่าเราจะไปถึงตรงนี้ถ้าคนไม่มีเป้าเดินมาถึงสำเร็จหรือยังไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่เคยวางเป้าหมายแต่การวางเป้าหมายชีวิตเมื่อเราเดินไปถึงจุดๆนั้นทําให้เรารู้ว่ามันสําเร็จแล้วพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาบังเอิญแต่พระองค์มาอย่างมีแผนและพระองค์นั้นได้ทําแล้ววันสุดท้ายที่วันนั้นที่กางเขนไม่ใช่วันสุดท้ายวันที่พระองค์นั้นสิ้นพระชนที่กางเขนพระองค์ว่าสำเร็จแล้วพระเยซูก็มีเป้าหมายในการ มาทาบางสิ่งมาอย่างมาทําพระราชกิจของพระองค์การวางแผนเป็นเรื่องของการตัดสินใจถ้าเราวางแผนแล้วเราตัดสินใจที่จะตามแผนนั้นไหมมีใครวางแผนแล้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ตัดสินใจจะทําอะไรวางแผนไปงั้นๆไม่ใช่แต่การวางแผนมันเป็นส่วนหนึ่งครับแล้วเราจะต้องทําการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้วันนี้จึงเชิญชวนทุกท่านมาวางแผนชีวิตด้วยกันหลังจากที่เราเผาตัวเก่าไปแล้วใช่ไหมครับอวสานตัวเก่าไปแล้ว วันนี้คาเทศนาวันนี้มีชื่อว่าแผนชีวิตเพื่อชีวิตพูดพร้อมกันดีไหมจะรู้สึกเข้าไปในใจก่อนเนาะแผนชีวิตเพื่อชีวิตชีวิตสําคัญไหมครับโดยเฉพาะชวิตของเราเองใช่ไหมชีวิตเราสําคัญไหมครับเพราะฉะนั้นการวางแผนสําคัญไหมครับสําคัญเมีคเ่คไหรบ้างครับเช้านี้ตื่นมาเปิดตู้เสื้อผ้าโอ้ชะะ็อบอลยิบอะไรได้ตัวไหนใส่ตัวนั้นไม่มีวางแผนเลยครับ วางแผนแล้วผมวางแผนไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วบอกที่รักช่วยเอากางเกงที่สวยที่สุดในบ้านเราที่มีมาใาส่เลยไนวะ้ <c oughs> นานๆจะขึ้นเทศเท่ยนีงทุกคนมองเที่ยงเกงบอกอาจารย์นี่ดีสุดเลยเนี่ยดีที่สุดแล้วสำหรับผม <c oughs> และเพื่อถอยเก็บพระเจ้า <c oughs> กำลังจะพบมีการวางแผนนะฮะมีการวางแผนมาสามประการในวันนี้ครับที่อยากหนุนน้ำใจว่าเราควรมีมุมมองอย่างไรต่อการที่เราจะวางแผนชีวิต สิ่งแรกเลยครับอยู่ในข้อที่หนึ่งครับเริ่มต้นที่ใจครับสุปเปอร์ทิสี่ข้อยี่สิบสามนะบอกว่าจงระแวดระวังใจของอะไรครับจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําออกมาจากไหนครับอ่าออกมาจากออกมาจากใจทุกปลายปีครับมาวันจบที่ต้นปีนั้นเราจะมักพูดจะถึงเออเรามักจะพูดถึงการตั้งเป้าหมายประจําปีไหนใครบ้างครับขอถามหน่อยปี2 0 1 9นนี้ เริ่มตั้งเป้าวางแผนบางสิ่งบางอย่างแล้วยกมือโอ้หบางคนยกมือแล้วแบบทำหรีตาด้วยนะอาจารย์ถามอะไร <laughs> ทุกคนมีเป้าหมายทุกคนเริ่มตั้งเป้าหมายหลายคนนึกไปถึงสิ่งที่จะทำใช่ไหมครับงานที่จะทำหนังสือที่จะอ่านอ่านหนังสือไหมอ่านอ่านสุขภาพที่จะดูแลดูแลไหมดูแลสุขภาพซ่อมแซมบ้านโรงเรียนออนไลน์เนี่ยที่ผมคิดไว้นะครับ บ้านต้องดูแลแล้วต้องเริ่มซ่อมบ้างแล้วก๊อกนงก๊อก,อก,อกอน้ําเริ่มเริ่มไม่เชื่อฟังแล้วปิดปุ๊บน้ํำยังไหลปกติปิดน้ําหยุดเดี๋ยวนี้ปิดน้ํำยังไหลไม่เชื่อฟังนะฮะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนกอ๊อกโรงเรียนออนไลน์อ่านหนังสือเพิ่มความรู้ดูแลร่างกายตอนนี้ผมรู้สึกปีนี้จะ2ี่สิบห้าไปปลายแล้วนะแต่มันปลายมากนะฮะปลายอีกหลายเดือนเลยนะปลายอีกหลายเดือนนะฮะปีหน้านี่อายุครบครึ่งร้อยพอดีนะฮะ ปีนี้ 49, แ่แล้วปีนี้ห้าสิแล้วหลายคนโอ้โหอาจารย์50เลยเนี่ยนึกว่า7จบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะถอยกว่าถอยกว่าก็ต้องจะบอกว่าผมใช้ร่างกายของผมในการปฏิบัติแล้วใช้พระเจ้ามายาวนานหลายปีตั้แต่อายุ20ต้นต้นตอนนี้ใช้ใช,ใช้ใช้สภาพร่างกายมา20กว่าปี28ปี29ปีถึงเวลาไม่ใช่ถึงเวลาจริงๆคนดูแลตั้งนานแล้วก็จะดูแลให้มากขึ้นในขวบปีขา้างหน้าแลวมักจะเน้นไป2ด้านในเรื่องของผลผลิตปลายทางกับวิธีการสังเกตไหมเอาล่ะตั้งเป้า ทำไงต่อวิธีการทําไงไปถึงเป้าแต่ลืมครับลืมอะไรดูไหมลืมตอนแรกลืมโฟกัสไปที่จุดเริ่มต้นน้องรู้ไหมครับหลายครั้งเรารีบออกเดินโดยโดยที่เราลืมที่จะดูว่าจุดเริ่มต้นของเราเป็นอย่างไรลืมโฟกัสที่จุดเริ่มต้นดูภาพนี้ครับภาพนี้ฮะเป็นภาพที่คนกําลังออกจากจุดสตาร์ทเขาบอกว่าอยากจะบอกว่าเริ่มดีนั้นมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะเริ่มดีมีชัยกว่าครึ่งเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นนั้นคือจุดที่หลายคนนัดมักจะมองข้าม โดยที่หลายคนนั้นไม่ค่อยจําจุดเริ่มต้นของตัวเองสักเท่าไหร่วันนี้ตอนที่พี่น้องมาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเนี่ยจุดเริ่มต้นของท่านในการรับเชื่อพระเจ้าเป็นอย่างไรหลายคนทออทิ้งพระเจ้าไปง่ายๆเพราะว่าลืมจุดเริ่มต้นว่าเรานั้นรับเอาความรักของพระเจ้าเรารับสัมผัสความรักของพระเจ้าแต่แรกเริ่มอย่างไรจุดเริ่มต้นจึงมีความสําคัญหลายคนบอกเอ๊ะจุดเริ่มต้นตอนนี้มันเป็นยังไงดูภาพต่อไปสิครับว่าจะเห็นชัดเบียดกันนิดเดียวเป็นภาพการแข่งขันของกีฬาว่ายน้ํากับการวิ่ง มีจุดสตาร์ทที่ออกมาพร้อมกันแต่เขาจับภาพเพียงเสี้ยววินาทีปั้งพี่น้องลองมองดูภาพสิครับผมก็ไม่ได้ดูว่าคนไหนเบอร์อะไรนะครับแต่เห็นนักวิ่งไหมครับบางคนไปไกลกว่าเลยใช่ไหมภาพบนเห็นไหมจุดปั้งเดียวกันแต่ไปไกลกว่านิดหนึ่งดูภาพข้างล่างครับว่ายน้ําบางคนพุ่งไกลกว่าก็ต้องจะบอกว่าจุดเริ่มต้นพี่น้องรู้ไหมว่ากีฬาแต่ละประเภทพวกนี้ที่เขาต้องการความเร็วเนี่ย <S <S เขามีการซ้อมนะฮะไม่ได้ซ้อมแค่วิ่งเร็วนะฮะไม่ได้ซ้อมแค่ว่ววายน้ําเร็ว แต่เขาซ้อมจุดสตาร์เนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะเสี้ยววินาทีครับในการได้เปรียบกําลงจะบอกว่าถ้าเราจุดเริ่มต้นของเราเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความตั้งใจจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเริ่มทําอะไรเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญกับจุดเริ่มต้นเราทุกคนควรขีดเส้นใต้ชีวิตว่าจุดเริ่มต้นชีวิตของเราเป็นอย่างไรในการทําเรื่องราวแต่เรื่องเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะได้รู้ว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วปี2018ผ่านไปแล้ว แต่นี่คือจุดเริ่มต้นของปี2019แล้วผมอยากหนุนน้ำใจให้มันผ่านไปเมื่อเรามองเมื่อถึงเดือนธันวาคมปี2019เรามองย้อนกลับไปเป็นไงสำอะไรครับสำสำอะไรครับสำสำเร็จแล้วไม่ใช่ปี2019เดือนธันวาแล้วเราพูดเสียงอ่อยๆเหลืออีกปีหนึ่งข้างหน้าไม่เป็นไรกี่ปีแล้วที่เราใช้ประโยคแบบนี้สมมุติสมมุติว่าถ้าไม่มีก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเรามีขอให้ประโยคที่บอกว่า เอาใหม่ในปี2019คือเดือนธันวาเมื่อพูดไปเมื่อปีที่แล้วเป็นประโยคสุดท้ายเ mm, อนเครับพี่น้องที่รักแล้วเมือถึงธันวาเราจะบอกว่าอะไรครับสำเร็จลยครับสามมําเร็จแล้วแล้วไม่ใช่เราก็ขอพับลงก็สิ้นสิ้นใจไม่ใช่แบบนั้นแต่กำลังบอกว่าสาําเร็จแล้วมาจากการวางแผนมาจากจุดเริ่มต้นพ่อพี่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจความหมายของใจเนี่ยนะครับผมเปิดดูในในรันนกศั์เนี่ยนะครับมีความหมายหลายแบบมากใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหัวใจเท่านั้นนะครับคำว่าหัวใจตรงนี้หมายถึงกายภาพ ฮาร์ดตึก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 ,ตกเนี่ยหัวใจแต่กำลังหมายถึงศูนย์กลางของบางสิ่งบางอย่างเป็นเซนเตอร์ก็ได้คําว่าศูนย์รวมใจเนี่ยเป็นหัวใจไหมไม่ใช่ศูนย์รวมใจคืออะไรครับคือแรงบันดาลใจถูกไหมเป็นความรู้สึกเป็นฟีลลิ่งเขาว่าใจในพระมีตอนนี้กําลังเปรียบเทียบนั้นก็ได้ไหมายว่าทุกอย่างเริ่มมาจากใจผ่าหัวใจไปนั่งดูที่พระเจ้าบอกว่ายังไงนะทุกอย่างออกมาจากใจไม่ใช่นะครับหัวใจนั้นหมายถึงเปรียบเปลือยคือด้านความคิดความรู้สึกด้านอารมณ์นอกจากนี้ยังหมายถึงค่านิยมก็ได้หมายถึงนิสัยใจคอก็ได หมายถึง wisdom หมายถึงสติปัญญาก็ได้นะทีนี้พอเรามาเตรียมเทศในภาษาไทยเนี่ยก็ค้นพบว่าภาษาไทยของเราเนี่ยจะมีคําว่าใจเนี่ยมานําหน้าหรือมาตามหลังหลายๆคำเลยจริงไหมก็เลยนึกเออบริบทคนไทยแล้วก็เหมาะนะซึ่งมันสัมพันธ์ต่อสิ่งที่เราคิดในใจแต่ไม่ได้หมายถึงใจที่เป็นกายภาพเนี่ยเป็นเรื่องความคิดของอารมณ์ความรู้สึกวันนี้เราเริ่มด้วยใจแบบไหนก็มีบางสิ่งบางอย่างจากจะมานําเสนอว่าถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยใจเราควรเริ่มด้วยใจแบบไหน แล้วเราควรหยุดที่เราจะเริ่มแบบใจแบบนั้นใจแบบไหนที่ไม่ควรเริ่มก็ไม่ควรเริ่มใจแบบไหนที่ควรเริ่มก็เริ่มต่อไปมาดูใจแรกครับใจคนอื่นฮะใจคนอื่นเป็นยังไงบอกพร้อมกันใจคนอื่นใจคนอื่นคืออะไรครับ The mind of others คือใจที่ไม่ใช่ใจของเราเองอย่าเริ่มอะไรก็ตามที่เป็นเริ่มเพราะใจของคนอื่นหมายวองไงครับเช่นเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนเนี่ยน้องๆวัยสถาบันวัยนักศึกษาจงเริ่มต้นการเรียนของท่าน ด้วยการเรียนที่ท่านเห็นความสําคัญว่าการเรียนนั้นมีความสําคัญไม่ได้ถามว่าน้องเรียนอะไรผมเรียนวิชานี้เพราะอะไรทําไมถึงเรียนคณะน,นี้แม่สั่งมาพอดีคุณแม่เป็นแฟนของพี่เสกโลโซอย่าเรียนเพราะใจเพราะคุณแม่สั่งแต่จงเรียนเพราะการเรียนมีความสําคัญเองนะครับอย่าเรียนเพราะว่าอย่าทําบางสิ่งบางอย่างเพราะเห็นคนข้างบ้านทําอย่าทำบางสิ่งบางอย่างเพราะคนอื่นเขาก็ทํา แต่จงเริ่มทาเพราะว่าใจของท่านเพราะพระเจ้านําพาชีวิตของท่านถ้าเราทาเพราะใจคนอื่นมันจะทําได้ไม่นานเราจะทําได้แบบไม่มีความสุขเพราะเราไม่รู้ว่าเราทําเพื่อใครเพราะว่าเราทําเพื่อคนข้างบ้านคงไม่ใช่แน่ๆถ้าเราเอาใจคนข้างบ้านมาใส่ใจเราเราทำสิ่งนั้นมันจะเป็นของคนข้างบ้านพี่น้องเป็นไมได้ยังไงจริงไหมมีครอบครัวมากมายในยุคปัจจุบนันนี้ที่พาลูกนั้นไปเสริมทักษะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับพาลูกเสริมทักษะการเรียนรู้ไปเต้นบัลเล่บ้บงไปไปว่ายนะ้ําไปเล่นดนตรีนี่ ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่ดีแต่เราควรถามเด็กว่ามีความสนใจไหมแต่ก็เป็นไปไ,ได้บางทีเด็กก็ไม่ได้สนใจแต่แรกเพราะเขายังไม่รู้จักตัวเองเนาะก็พาเข้าไปฝึกไปลองดูก่อนอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดพ่อแม่รับค่านิยมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้าง,างาบ้านข้างซ้ายเต้นบัลเล่บ้างข้างขวาตีละนาดลูกเราต้องตีกลองรวมวงกันได้เลยเราจะไม่มีค่านิยมแบบนั้นเพราะมันจะไปไม่ได้ไกลพี่น้องทีละพ่อแม่ก็เครียดลูกก็มีความสุขไหมไม่มีพ่อแม่ก็เครียดลูกก็ไม่มีความสุขลูกชายผม เอาละดิเปอร์เงยหน้าแล้วดิเปอร์จะบอกว่าดิเปอร์บอกชอบฟังคุณพ่อเทศมากเลยผมนี่ดีใจมากเลยว่าดิเปอร์ชอบฟังคุณพ่อเทศหรือลูกสองพระเจ้าตอบบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมบอกเปล่าเราเวลาคุณพ่อยกตัวอย่างมันจะเป็นของดิเปอร์หรือเปล่าดิเปอร์มีความตั้งใจเขาอยากตั้งอยากอยากไปเรียนกีตาร์ผมก็นึกแฟชั่นหรือเปล่าชอบแบบใครหรือเปล่าก็ส่งเขาไปเรียนนะก็ส่งเขาไปเรียนเรื่อยเรื่อยเรียนเรื่อยมาทีก็เออสนุกดีเล่นไปก้องแกงขอซี บอดบ้างดีบ้างแต่ท้ายสุดวันนี้เขาก็เขาก็ <c oughs> ได้ดนตรีได้แล้วเาก็ชอบและสิ่งสําคัญคือที่ผมประทับใจคือว่า <c oughs> เขาไม่ได้เรียนดนตรีเฉพาะช่วงชั่วโมงที่เขาไปเรียนแต่ระหว่างระหว่างสัปดาห์ที่เขาทํากันบ้านเสร็จแล้วทางานเสร็จแล้วมาเปิดดู YouTube อะไรเงี้ยน,นะฮะยูทูบอันนึงเป็นคอร์ดอีกอันนึงเป็นดนตรีเล่นตามวงดนตรีไปเราไม่ต้องไปซื้อวงดนตรีที่ไหนมาให้ก็จ้างเ็เล่นให้ลูกฝากเราก็ลูกเราก็เปิดดนตรีแล้วก็เล่นตามหรือนี้ก็มีนะพัฒนามีลีดมีอะไรก็ลีดตามค่อยๆแกะ มาจากหัวใจที่ไม่ได้คนอื่นสั่งที่น้องทีระครับการที่เราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะจริงไหมการที่เราไม่รู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่การท <ite> ี่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงฟังผมตามตามผมทันใช่ไหมครับการที่เราไม่รู้จักตัวเองน่าเสียดายแต่การที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้จักตัวเองโอ้โหนี่คือไปเด็นหลังในคนอื่นแนะนําเราก็ไม่ฟังไงนั้นประเด็นก็คือว่าอย่าให้ทําอะไรก็ตามวางแผนอะไรก็ตามอย่าเอาใจคนอื่นมาวัดใจเราพี่น้องที ขอให้เราเป็นคนที่รู้ใจตัวเราเองประการต่อมาคือครึ่งใจไม่เต็มร้อยพระเจ้าบอกให้เราเริ่มต้นจากใจจริงอยู่เราเริ่มต้นจากใจเราแต่อย่าเริ่มแบบครึ่งใจคือครึ่งคา,คาจะเดินกับพระเจ้าก็เดินอย่างเต็มที่เดินอย่างเต็มความเชื่อเดินอย่างให้สมกับความเชื่อที่พระเจ้าปรารถนาจากชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเหมือนรถยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยหลายคันทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นมีบางรุ่นอาจสร้างมาเยอะหน่อยบางรุ่นก็ลดลูกสูบหนะ่อยรถยนต์โดยส่วนใหญ่มีประมาณสสูบใช่ไหมครับ มีมอเตอร์ไซค์ที่มีสีสูบเดียวใช่ไหมครับจะสองสูบสามสูบน,นี่ก็แล้วแต่ประเด็นคือรถจนมีสี่สูบเวลาหัวเทียนมันบอดหรือมันดับเนี่ยสำหรับกรณีที่เป็นเครื่องเป็นซินเนี่ยมันจะไปไปไงานจาันทร์เครื่องสั่นไหมมันไปไม่เต็มที่ประเด็นก็คือว่ารถยนสี่สูบมันถูกสร้างมาเพื่อวิ่งให้เต็มสูบฮะวิ่งสูบเดียวมันน่าเสียดายจริงไหมชีวิตคริเสเตียนของเราเช่นเดียวกันในการดาเนินชีวิตเนี่ยเราควรดาเนินชีวิตแบบเต็มที่พี่น้องพูดแบบเต็มที่หน่อยได้ไหมเต็มที่หนึ่งสองสามเต็มที่ใ่มัครบ เดินให้เต็มที่เดินเต็มกาลังแรงม้าที่พระเจ้าได้ให้กับเราทาอะไรให้สุดๆสุดๆไม่ได้หมายความสุดโตไม่ฟังใครนะหมายถึงว่าสุดกําลังเต็มที่ตามที่พระเจ้าเรียกผมชอบสโลแรกนเล็กๆของท่านจัสลันที่อยู่ในไลน์ใช่ไหมครับ I'm not stop ถ้าผมพูดผิดขอโทษด้วยอาจารย์แต่เอาเอาประดารประมาณนี้นะฮะ I'm not stop when I'm tired ใช่ไหมคือหมายถึงเหนื่อยก็ไม่หยุดอ่ะแต่ I stop when I'm done คืออาจารย์จะหยุดเมื่อมันเสร็จแล้วอ่ะอ่านแล้วแบบมันตึ๊กอยู่ในคอเลยแบบอ่านแล้ว อา <c oughs> จารย์ผมไม่นอนคืนนี้คือทําในส่วนของเรานะทำในส่วนของเรา,เา,เราแล้วลาบางทีไลน์กลับกล่ว่าไลน์ถามอาจารย์แบบทิ้งทิ้งกันแบบแบบว่าทิ้งไว้ให้อาจารย์มาตอบเป็นตีหนึ่งอะไรเงี้ยแปบบเดียวรีตอบกลับมาบอกโอ้โหตกใจอาจารย์ยังไม่ดันเลยเนี่ยหมายถึงยังไม่เสร็จงานนี่คือหัวใจของผู้เราใช้พระเจ้าแต่อา,าจารย์ก็ยังจัดสรรเวลาในการพักผ่อนนะครับผมเข้าใจบางช่วงที่งานมันชุกเนี่ยนะพี่น้องทีละครับประเด็นก็คือว่าทําให้เต็มที่ ช่วงน,นี้มีฟุตบอลลีกคัพหรืออะไรประมาณมากมายถ้าเราเชียร์ฟุตบอลแล้วเขาเลี้ยงเลี้ยงไปจะยิงปุ๊บนะจะยิงอยู่แล้วส่งกลับเฉยเลยอย่างเงี้ยพี่น้องอึดอัดไหมอึดอัดเลี้ยงมาแทบตายจะยิงโอ้โหโกโหอยู่ตรง,งนั้นแค่นี้ไม่ทำเหมือนชชื่อเราในความเชื่อของเราเนี้ยเดินติดตามแล้วเชื่พระเจ้กากำลังแบบโอ้โหกำลังจะเสร็จอยู่แล้วกำลังจะได้อยู่แล้วในส่วนที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำปรากฏว่าไงจับลูกส่งแบ็กกลับเฉยเลยแบบเนี้ยเสียดายไ,ไหมเสียดายดเอากาต้มน้ำวางไว้บนกาโอ้โหน้ำเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาใช่ไหมฮ 90, 95, เก้า99บเห้า้าสบอาหม้อออกแล้วเมื่อไหร่จะเดือดเ <c oughs> หลือห้าสิบวางใหม่หกสิบเจ็สิบปดสบเก้าสิบอ้าออกครับ <c oughs> ชีวิตเราเป็นแบบเนี้ยชักเข้าชักออกแบบเนี้ยพี่น้องที่รักแล้วเมื่อ,อไหร่ถึงจะเห็นความสำเร็จวางแผนงานแล้วพี่น้องอย่าวางแบบครึ่งใจครึ่งร้อยอย่างเงี้ยพระเจ้าให้มาสี่สูบแล้ววิ่งเต็มลูกสูบเลยเอ็มเอ็มครับพี่น้องที่รักชีวิตนี้ชีวิตเดียว ผมนี่มาครึ่งร้อยแล้วปีหน้าครึ150่งร้อยห้าสิบแล้วทำไมตัวเลขนี่มันหนักหน่วงในชีวิตก็ไม่รู้นะบอกพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาจะหกสิบเจ็ดสิบขออยังฮึกเหิมฮึดๆเงี้ยรับใช้พระเจ้าโ oh, อ <laughs> ้พี่อ้อยหาเลยเต็มที่อะไรเงี้ยนั่นคือชีวิตของของผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เราจะ,เ,าะจาเดินไปด้วยกันทะไรทําเต็มที่ฮะวางแผนอ่านพระพีหนึ่งรอบจบภายในหนึ่งปีพอกลางๆปีเริ่มแผวขอพระเจ้าเมตตาสองรอบไม่ใช่หนึ่งปีภายในหนึ่งรอบภายในสองปีอะไรเงี้ย พอใกล้ๆพอนานๆช่างไม่ไหวพระเจ้าหนึ่งรอบขอสามปีก็แล้วกันนะพระองค์ถามว่าพระเจ้าก็ให้ด้วยความรักไหมก็ให้แต่ตัวเราเองเราตอบตัวเองว่าไงจริงไหมเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องเริ่มที่ใจใจแบบสุดๆใจแบบเต็มร้อยใจต่อมาเป็นยังไงครับใจแบบไหนดีใจแบบนี้ดีกว่าครับดีกว่าใจสองแบบสองแบบแรกใช่ไหมเมื่อจะเป็นใจคนอื่นหรือครึ่งใจใจพร้อมบอกพร้มกันใจพร้อมใจพร้อมน็่คือใจที่พร้อมเพรียงพี่น้องมีบ้านอยู่สองหลังครับห้องหนึ่งรกมากเลย อีกห้องหนึ่งล่งๆเลยพี่น้องอยากจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านไหนครับล่งๆใช่ไหมครับบางคนบอกลกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดใหม่ได้อันนี้คนละประเด็นคนละประเด็นก็ต้องหมายถึงบ้านล่งๆเนี่ยมันพร้อมที่จะวางสิ่งใหม่ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือว่าให้เราสรํารวจชีวิตของเราซิว่าบางอย่างใจเราไม่เปลี่ยนบางเรื่องเนี่ยสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนยากเปลี่ยนยากวันนี้ให้เราสรํารวจชีวิตของเราด้วยกันได้ไหมครับพร้อมรับเปิดสิ่งใหม่ๆโปรแกรมใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆพร้อมรับภาราใจใหม่ๆที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราครับพี่น้องที่รักเปิดใจรับสิ่งอื่น เริ่มด้วยใจที่เหมือนกับแก้วเปล่าใช่ไหมเอาแก้วเปล่าเข้ามาหาพระเจ้าให้พระเจ้าเติมไหมเติมแต่บางทีพระเจ้าก็เติมไม่ได้พะเอาแก้วเปล่ามาแต่ความแก้วแบบเนี้ยมันต้องเปิดใจยินดีที่จะรองรับรับสิ่งใหม่ๆผมตื่นเต้นทุกปีครับพี่น้องที่ลังพี่น้องเห็นตารางไหมตารางเนี่ยมีสีแดงสีเหลืองสีส้มใช่ไหมครับพี่น้องลองมองดูสิครับว่าเออชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวัน,แต,วน,แ,ตวนแต่ละชั่วโมงที่มันผ่านไปเนี่ยเราทาอะไรบ้างลองวางตารางเวลาลงไปดูสิครับบางคนบอกโอ้ยยุ่งมากเลยยุ่งมากเลย ลองวางตารางเวลาดูหรือ,อยังถ้าลองวางตารางเวลาดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โ oh, ห oh ผมลองวางตารางเวลาดูเนี่ย <"M edia S 1> มีบางอย่างที่เราสามารถใส่ลงไปทดแทนลงไปได้เยอะแยะมากมายเลยขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วผมมีเห็นท่านหนึ่งปกติผมไม่ได้ไปเห็นหลายๆคนแล้วนะฮะ <v> เห็นของของกิจเนี่ยนะครับกิจอยู่ไหนกิจอยู่ไหมครับพี่กิากิจเนี่ยผมไปดูตารางเวลาของเขาเนี่ยโอ้โหชั่วโมงเดียวนดีซ้อนกันสามสี่โปรแกรมเลยนะฮะผมไม่แน่ใจตื่นเช้ามาโอ้หมือซ้ายแปรงฟันมือขวาเคี้ยวข้าวข้างซ้าย อันนี้เซวเขานะครับแต่กำลังบอกว่าเขาน่ารักมากเลยพยายามจัดสรรเวลาสิ่งที่ผมประทับใจคือเขาพยายามจัดสรรเวลาในสิ่งที่ผมเห็นนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วตารางเวลาเขาไม่น่าเบื่อให้มีสีสันด้วยนะอาจจะเป็นสีสีแดงงานโบสสีน้าเงินงานบริษัทสีเขียวงานของครอบครัวสีแดงงานตัวเองอะไรเงี้ยพี่ต้องลงวางดูสิครับเรามีอุปกรณ์ใช่ไหมครับมือถือเราเนี่ยใช้ให้ครบใช่ไหมฮะมือดีซื้อมาแพงแพงเนาะถามบางท่านบอกพี่ซื้อ Apple มาเนี่ยนะแอปเปของพี่เนี่ยมีใช้อะไรบ้างอ๋อพี่ก็ใช้ l ล ne Line, Line. ไลน์ของพี่กับไลน์ของผมมันเหมือนกันไหมพี่ก็น่าจะคล้ายๆนะล้วของพี่ใช้เอาพี่ใช้ Facebook เอาลพี่ของ a อน r o i d ของผมเครื่องไม่กี่พันใช้ c e b บ o k กับพี่มันเหมือนกันไหมแล้วพี่ใช้ัวอื่นอีกไหมเอาก็มีอยู่สองอันเนี่ยอะไรครับ Line and Facebook พี่ผมผมก็ไม่ได้ต่อต้านการใช้ Apple ของพี่นะสามสี่หมื่นมาเนี่ยแต่ a อ d ด o i d ของผมเครื่องไม่กี่พันมันก็ใช้ Line and Facebook ได้เหมือนกันนะแล้วไม่จะต่างกันตรงไหนล่ะฮะอ๋อมันต่างกันต้องเสียงกลิ่นเข้ามาไง โอ้โอ้เสียงกลิ่งตรงนี้พี่ชอบมากเลยใช่ไหม <laughs> อันนี้ก็แซวกันไปนะครับก็แต่หลักก็คือว่าเวลาเราซื้ออุปกรณ์มาเนี่ยใช้ให้มันเกิดผลสูงสุดเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักอย่าไปตามค่านิยมอย่าไปตามกระแสผมไม่ได้แอนตี้แอปเปิลนะผมไม่ได้มีอะไรกับกับคุณอะไรนะจะบอกว่าบิวเกตคนละเรื่องเลยไม่ใช่นะกำลังจะบอกว่ากำลังกำลังจะบอกว่าเราใช้อุปกรณ์ที่เทคโนโลยีมาเนี่ยให้มันสมกับประสิทธิภาพที่มันถูกสร้างมาเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักลองศึกษาดูผมบอก คุณโทนี่เอาไว้นะโทนี่เขาอาสาตัวบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังๆจากช่วงเนี้เดี๋ยว,วเ็วเาจัดคอ,อ,อร์สอบรมฟรีเลยช่วงบ่ายวันอาทิตย์การใช้งานระบบโทรศัพท์ให้เกิดผลสูงสุดในชีวิตใช่ไหมโทนี่โทนี่ยิ้มหวานเลยนะฮะโทนี่บอกผมบอกพียงแต่เมื่อไหร่นะบอกไว้คุยกันไว้นะคุยกันไว้มันช่วยกันบริหารเวลาประการต่อมานะฮะนอกจากที่เราใจพร้อม้วเนี่ยนะครับใจยินดีใจยินดีนี่เป็นยังไงครับใจยินดีใจยินดีคือเป็นใจที่ไม่ชอบแต่รู้ว่าสําคัญ เนี่ยน่าประทับใจใครก็ตามนะที่ทําในหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความรู้สึกที่ไม่ชอบแต่ทําได้แต่เห็นว่าสําคัญนะทําเลยพ่อแม่ทําด้วยใจยินดีเสมอพี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่เราทําด้วยใจยินดีรู้ว่าแม้ไม่ชอบแต่รู้ว่าสําคัญนั้นตระหนักว่ามันสําคัญเพราะว่ามันจะทําได้ในระยะยาวเขาเรียกลองเทอมพ่อแม่ทํางานเหน็ดเหนื่อยทุกยากลําบากเก็บหอมรอมริบเพื่ออะไรครับส่งครับส่งลูกเรียนหนังสือสูงๆเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มทําอะไรเพราะ ชอบหรือไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบเราจึงไม่ทําเงี้ยไม่ได้แต่เราต้องมีความคิดว่าถ้ามันสําคัญแล้วเราจะทํำไหมทํามีใครบ้างตอนเรียนสรารภาพเลยตอนเรียนชอบสอบมากเลยชอบสอบไปนอนมาโอ้โหฉันจะสอบอดีใจมากเลยจะสอบผมคนหนึ่งที่ผมไม่เคยชอบสอบรู้สึกว่าเบื่อเบื่อหน่อยเป็นไหมมีใครบ้างเวลาไปสอบเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ใคร่แล้วกันไม่ใคร่อ่านหนังสือไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือสักหน่อยแบบน,นั่นนะเอาคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรมีบ้างมีบ้าง ทุกคนชอบที่เหลือนี่ไม่ยกนี่ชอบอ่านหนังสือสอบเลยใช่ไหมประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้ชอบวิชาสอบทุกวิชาแต่จะมีบางวิชาที่เราชอบจริงไหมเราก็มักจะอ่านวิชานั้นเน้นๆเลยจริงปะแต่วิชาไหนที่เราไม่ค่อยชอบเราเป็นไงครับภาษาผมเขาเรียกทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งคือไม่ค่อยอ่านเลยอันนี้ไม่ได้ก็ตลังจะบอกว่าการสอบมีความสําคัญประเด็นก็คือทุกวิชาเราอาจจะไม่ชอบเราชอบบางวิชาแต่เราต้องอ่านทุกวิชาไหม ต้องอ่านทุกวิชาในการสอบเพราะฉะนั้นอยากหนุนน้ําใจว่าเวลาตารางชีวิตอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยมีบางอย่างที่เราไม่ชอบแต่ถ้ามันสําคัญเราจะทำเองนะครับพี่น้องที่รักและไม่ได้ทําแบบปาดจากชีวิตชีวาแต่ทําด้วยใจที่ประการต่อมานี้สําคัญใจร่าเริงบอก้อมกันใจร่าเริง <laughs> ใจร่าเริงนั่นเป็นอะไรครับเป็นอะไรอย่างดีไม่ใช่ยาขมใช่ไหมในสุภาษิตบทที่17ข้อ22ครับบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่ใจใจชอบช้ำทำให้กระดูกแข็ง ระหว่างทางที่เราเราเดินตามแผนชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะมีบางช่วงเวลานะครับที่มันไม่เป็นตามใจคิดอะใจร่าเริงนั้นจะเป็นกับยาอย่างดีเลยนะเยียวยาในจิตใจที่ทําให้เรามีกําลังเดินต่อไปได้สังเกตไหมเวลาเรากําลังใจเราดีนะยากแค่ไหนก็ทําได้ไหมได้แต่ต่อให้มีกําลังขากําลังแขนเราแข็งแกร่งนะแต่ถ้าใจไม่พร้อมนะยกของหนักได้ไหมคงจะไม่ได้มีบทเพลงหนึ่งนะครับในสมัยผมวัยรุ่นนะฮะ ก็คงไม่กี่ปีมานี้นะผมยังวัยรุ่นอยู่นะพยายามจะบอกกับภรรยานะอาจารย์เกศเราก็วัยรุ่นกันอยู่ใช่ไหมครับเป็นเพลงของคุณวัสด์น,นะวัสด์อัศนีย์เขาบอกว่าทําใจให้มันสนุกจิมีบางคนเริ่มพยักหน้าและแสงวัยเดียวกันทําใจให้มันสนุกยิ้มแย้มตลอดไปหากความทุกข์จะมาเมื่อไหร่เรานั้นต้องไม่กลัวดวงตาจะสดใสดวงใจจะมืดมัวใจเราเมื่อมันสนุกสิ่งที่เจอ มันก็คือความสุขใจต้านาวนาวนาวมีนิดหนึ่งนิดหนึน่งฮะรีน,น,นไม่ได้ทาท่ายอย่างนั้นก็ลังจะบอกว่าถ้าเราใจของเราเป็นใจร่าเริงพี่น้องที่ลกทำด้วยใจร่าเริงใจสนุกกับมันเนี่ยมีความสุขกับท,กทุกสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นความเบิกบาในใจและแรงจะไม่ตกนะครับงานเยอะก็ร่าเริงเข้าไวบอกห้องกันงานเยอะร่าเริงเข้าไว้ง,ง,าาง,าไว <laughs> งานเยอะเข้ามาร่าเริงเข้าไวเพราะมันกําลังพิสูจน์ว่าแรงม้าชีวิตของเรานั้นมันยังไหวต่อไหมงานยากก็ร่าเริงเข้าไว พวกมึงกำลังพิสูจน์ว่าการทรงสร้างของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราหรือไม่วันนี้เริ่มต้นปีเลยครับเคลียร์ใจที่ไม่ถูกต้องออกไปเคลียร์ใจที่ไม่ถูกต้องออกไป่น้องออชูนิวชูนิวชูนิวนึงชูนิว,นว,นวสมมุติว่าใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับปุ่มกดอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเคลียร์เมมโมรีภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะฟอร์แมตใช่ไหมดีลีทใช่ไหมเอาเราจะดีลีทใจที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องเอา้าช่วยกันกดนะหนึ่งสองซ้ำเออมีเสียงด้วยนะมีเสียงด้วยอีกทีกอีกทีหนึ่งสองซ้ำ บางคนติ้งเคลียร์แล้วใจของเราเคลียร์แล้วเอเมลนะครับพี่น้องที่รักฟอร์แมตใจของเราออกไปแล้วเริ่มต้นปีเคลียร์ใจของเราใจขมขื่นจงออกไปถ้าผมพูดจบพี่น้องบอกเอเมลแล้วเยกันนะใจขมขื่นออกไปใจฟ้องผิดออกไปใจปักปล้ำออกไปใจลอยออกไปใจถดถอยออกไปใจอยากพักออกไปใจจะขาดแล้วเอยออกไปเพลงนี้ใครร้องนะใจจะขาดแล้วเออ คือใจจะขาดอันนี้ก็ต้องพักนะอันนี้ต้องพักไม่ต้องออกไปนะครับแต่มันเป็นที่ใจที่อะไรครับที่เราอยากจะมีใจพร้อมดีไหมใจยินดีดีไหมใจชื่นชมีดีใจร่าเริงเอเมนไครับพี่น้องที่รักลองตั้งเป้าดูครับและใจสุดท้ายที่อยากจะสําเสนอเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วคือใจสั่งฮะที่เสกเรานี่ใช้คําดีมากเลยใจสั่งมาผมนั่งเตรียมคําเทศไปลเออนะคุณเสกก็ใช้คําดีนะใจสั่งมาแต่ผมไม่รู้เนื้อหาบทเพลงนะแต่ผมชอบวอ์ดิ้งคำเนี้ย ระหว่างใจสั่งกายหรือกายสั่งใจดีพี่น้องที่รักเพราะว่าใจสั่งกายดีกว่านะใช่ไหมวิธทีกายมันเหนื่อยนะกายมันเมื่อยมากเลยแล้วบอกความเมื่อยปุ๊บลุกไม่ไหวแต่ถ้าบอกแม้กายเมื่อยแต่ใจบอกใจอยากจะไปนะลุกได้ไหมลุกได้เหนื่อยแทบตายเลยนะครับรุ่งเช้าต้องไปเที่ยวกับเพื่อนใจสั่งให้ไปเที่ยวกับเพื่อนไปไหมกายลุกไหมกายพลิ้วเลยใช่ไหมยามเช้านั่นแสดงว่าใจเนี่ยมันสั่งกายได้ครับพี่น้องให้ใจเราควบคุมดีไหมครับให้ใจเราสั่งสิ่งเหล่านี้ครับ สั่งอะไรบ้างครับคุมอารมณ์ให้ดีปีนี้อารมณ์เราอารมณ์หงุดหงิดน้อยลงดีไหมครับพี่น้องที่รักใจเย็นเร็วขึ้นเอเมนไหมครับไหนใครบ้างใจร้อนใจร้อนสารภาพใจร้อนอใจร้อนอ่าใจร้อนผมเองก็ใจร้อนนะบางทีใจร้อนนะที่เหลือใจเย็นหรอฮะเนี่ยบางคนไม่กลา้าไม่กล้ายกว่ามันร้อนมากอาจารย์ <c oughs> นะด้วยความที่นชมีดีนะครับคือบางทีใจร้อนไม่งอนนะครับใครบ้างนะขี้งอนหน้าเบึง้งหน้าบูดอะไรเงี้ยพี่น้องรู้ไหมครับว่า คนหน้าบูดหน้าบึ้งเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้พลังงานกล้ามเนื้อบนใบหน้ามากกว่าใบหน้าใครๆแล้วการทําใบหน้าบูดบึ้งเนี่ยมันกระสังสะท้อนว่าฉันต้องการให้ใครเห็นจริงไหมมีใครนั่งหน้าบูดบึ้งในท้องมืดๆไหม,มไม่มีหนูในห้องหน้าสดใสแหละแต่ข้างนอกเป็นไงบึ้งทันทีเลยเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้ใครบางคนเห็นที่เราต้องการให้เขารู้ว่าฉันกําลังบึ้งเธออยู่นะแล้วถ้าคนนั้นไม่เห็นเนี่ยมันยิ่งโกรธไหม โอ้โหทำไมไม่เห็นเราอุตส่าห์บึ้งขนาดนี้เนี่ยบึ้งไปสามวันสามชั่วโมงนะดูไม่กล้ามเนื้อมันเปลืองมากเลยฉันต้องกินข้าวมันไก่อีกกี่จานถึงจะบึ้งได้ขนาดนี้น้องที่รักเลิกหน้าบึ้งเถอะหน้าบึ้งใช้พลังงานเยอะยิ้มนี่ใช้พลังงานน้อยพี่น้องลองยิ้มดูหนึ่งสองสามบางคนนี้รอยยิมมีเสียงด้วยนะปืดผมอยากให้บรรยากาศแห่งความเชื่ชมดีแบบนี้คือเริ่มต้นที่ใจเอเมนไหมครับบอกท้องการเริ่มต้นที่ใจ ผมอยากจะเน้นในตรงนี้นะครับเริ่มจุดสตาร์ทของเราเริ่มต้นที่ใจของท่านวันนี้จะวางแผนชีวิตเริ่มต้นที่ใจสิ่งที่สองคือให้พระเจ้าเป็นผู้นาสุภาษิตสี่สิบหกอกาวบอกว่าใจของมนุษย์กะแผนงานของเขาแต่พระยาเวทรงนําย่างเท้าของเขาใจของมนุษย์กะแผนงานแต่พระยาบีทรงนําย่างเท้าภาษาอังกฤษของ,ขาง,ของอยางใช้คํานี้รับจากจาก NIV นะครับบอกว่า in their hearts human plan their course but the lord establishes their steps มีสองคำครับคือ plan กับ establish คำว่า plan หมายถึงว่าการวางแผนมนุษย์วางแผน การวางแผนเราผ่านมาแล้วในข้อหนึ่งวางแผนด้วยหัวหัวใจความคิดของเราวิสตอมที่มาจากพระเจ้าแต่สิ่งที่ตามมาคือ e s t a b l i s h คือแปลว่าสถาปนาคานี้สีส้มแถวล่างเนี่ยคือสถาปนาคือก่อตั้งคือโฟลเดอร์มนุษย์นั้นนําเสนอแต่พระเจ้านั้นเป็นผู้จัดวางครับผมอยากจะใช้คํานี้ตารางเวลาเนี่ยมันเป็นสี่เหลียหล่ยมสี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมผมเรียกว่าสล็อตเวลาแล้วกันสล็อตคือช่องช่องเวลาระวังช่องเวลาของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ระวังแผนเต็มที่เลย เอาอันใหม่วางไว้เอาเก่าขยับออกไปหรือขยับเลื่อนแต่สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือให้พระเจ้ามีส่วนในการวางแผนชีวิตของท่านเองไหมครับไม่ใช่เวลาพระเจ้ามาเร้าใจบอกอย่าทําอย่าทาบอกพระเจ้าอย่ายุ่งนะ่าอยากจะทําพระเจ้าบอกไม่ได้ลูกมันไม่ปลอดภยัยมันปลอดภัยนะาพระองค์พรรองเงียบก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมอันนี้ผมกำลังพูดพูดในเชิงเชิงสลัดคนที่ดื้อหึ่งนะครับก็ต้องจะบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเลยครับเปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเข้ามามีส่วน ก็ามาอวยพรชีอของท่านรวมไปที่8ข้อที่14เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนําใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าความมั่นใจในตนเองนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากชื่อของเราแต่ความมั่นใจตัวเองจนไม่ฟังเสียงของพระองค์าะว่าเป็นสิ่งที่อันตรายเราเองพระเจ้าสร้างเรามาดีนักแต่ความบาปในชีวิตทําให้ความไม่สมบูรณ์นั้นก็คือความไม่สมบูรณ์นั่นเองเราต้องเผื่อใจว่าเราไม่สมบูรณ์เรามีความจํากัดอาจจะมีแผนบางอย่างที่ดีกว่าที่เราคิดก็ได้จริงไหม วันนี้ทุกคนแต่งตัวมาพอดีเพิง่งต้นตัวอย่างเพิ่งเห็นตัวอย่างตัวนี้ปุ๊บมาเอาเป็นอะไรดีนะเป็นเรื่องการวางแผนของท่านก็แล้วกันการวางแผนของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราแน่ใจได้ไงว่ามันเป็นแผนที่ดีที่สุดแบบสุดยอดแล้วอ่ะสุดยอด,ด,ยอดไม่มีใครมาต่อยอดกว่านี้อีกแล้วอ่ะไม่มีใครรู้หรอกจริงไหมเพราะเรามีความจํากัดแต่พระเจ้าเนี่ยสุดยอดแล้วอ่ะสุดพรีมเขาเรียกสุพรีมคือสุดยอดสุดแล้วไม่มีใครสุดกว่าพระเจ้าแล้วไม่มีใครต้องมาสอนพระเจ้าแล้ว พระเจ้าพระองค์ทรงอะไรครับทรงสับพัญญูรู้ทุกสิ่งเข้าใจทุกอย่างเอเมนไหครับพี่น้องที่รักงั้นถ้าเราพึ่งพระเจ้าแล้วให้พระเจ้ามาตอบเราพระเจ้ามาวางแผนชีวของเราให้เนี่ยถามว่ามันจะดีที่สุดไหมดีแน่นอนมีใครเดินกับพระเจ้าแล้วบอกเออวันก่อนได้ยินเสียงพระเจ้านะบอกว่าขอโทษทีลูกที่ลักของเราเอยวางแผนผิดไม่มีคํานี้ไม่ใช่มาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าของเรานั้นสมบูรณ์ในพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักประเด็นก็คือฟังเสียงพระเจ้าชัดๆ าคนตายบอกว่าฟังเสียงพระเจ้าจัดๆนะ <c oughs> อยู่ในพระธรรมกิจการครับพระธรรมกิจการด้วยความคารบพี่น้องาักต้ยครับภาษาทาน,น่ารักรนนรกิจการบทที่16ข้อ6ถึง10นะครับบอกว่าผู้ยมบริสุทธิ์ทรงไม่ให้กล่าวพระเจ้าของพระเจ้าในแคว้นเอเชียพวกท่านจึงไปทั่วแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียเมื่อมาถึงเขตแคว้นมิเซียแล้วก็พยายามจะเข้าไปยังแคว้นวิทีเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไปแล้วพวกท่านเดินทางผ่านแคว้นมิเซียมายังเมืองโตรอดในเวลกากลางคืนเปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ ขอมาช่วยเราในแคว้นมาซิโดเนียด้วยเมื่อท่านเห็นนิมิตนั้นแล้วเราจึงหาโอกาสไปยังแคว้นมาซิโดเนียทันทีเพราะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้ประกาศข่าวประเสริฐกับชาวแคว้นนั้นจะสังเกตว่าผู้ยบรุสุนั้นไม่ให้อาจารย์ปอโลได้กล่าวพรนะนจาที่แคว้นเอเชียและแคว้นบวทเเนียแต่อาจารย์ปโลได้รับนิมิตจากพระเจ้าให้ไปประกาศที่แคว้นมาซิโดเนียเราไม่รู้แน่ชัดนะคบว่าการเคลื่อนของพระเจ้าหรือการแจ้งโดยผู้ยบริสุทธิ์ให้กับอาจารย์ปโลนั้นเป็นไปโดยวิธีไหนที่ไม่ให้ไปที่แคว้นเอเชีย อาจจะแจ้งผ่านทางผู้เผยก็ได้ <c oughs> เห็นนิมิตก็ได้เป็นความมั่นใจลึกๆในชีตก็ได้หรือผ่านเหตุการณ์บางอย่างก็ได้ไม่ได้จําเป็นต้องได้ยินเสียงของพระเจ้าเสมอไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าจะได้ยินอย่างไรพี่น้องอยากรู้ไหมครับว่าควรได้ยินพระเจ้าอย่างไรอยากรู้ไหมทุกสัปดาห์ไปเรียน NBC ตอนบ่ายที่ผมช่วยโปรโมทให้ฝ่ายวิชาการด้วยนะเนี่ยเพราะเนื้อหาม,มันเยอะการฟังเสียงพระเจ้าไปเรียนในช่วง NBC ซตอนบ่ายถ้าพระเจ้าจะนำเราอุ่นใจได้ไหมครับอุ่นใจได้ เดี๋ยวนี้เวลาเราไปหาใครไม่ต้องโทรศัพท์ไปหานี่เธอบ้านเธออยู่ไหนจุดเด่นอยู่ตรงไหนมีร้านอะไรเป็นจุดสังเกตไม่มีบอกเพื่อนว่าไงช่วยแชร์เลยมาโลเคชันมาให้หน่อย Google Map ส่งมาอีกนิดนึงจริงไหมครับ Google Map โดยส่วนน้อยนะฮะส่วนน้อยที่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะฮะวันก่อนผมไปแถวบางสะเลตามมาเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผมก็อยากจะตะโกนถามกลับเข้าไปว่าเลี้ยวซ้าย,ย๋ยวนี้มันกำแพงแล้วไปไม่ได้แล้ว พเ,เขาเพิ่งสร้างกำแพงปิดถนนนะฮะไม่อัปเดตแต่โดยส่วนใหญ่ Google ก็จะพาไปได้ไประเด็นคืออะไรครับเราอุ่นใจ Google ได้เพราะว่าเขามีรูทมีแบบมีเส้นทางแต่บางอย่างบางที Google ก็พาเราไปไกลกว่าเส้นทางที่เราคุ้นเคยจริงไหมจริงไหมบางครั้งผมเคยไม่เชื่อ Google Map นายไม่รู้เท่าเราเส้นนี้ใกล้กว่าพอเราไปทางเส้นทางใกล้กว่าเจออะไรครับรถติดมากเลยเลยหันไปบอก Google บอกถ้านายมีชีวิตอยู่เราขอโทษ ก็พูดเล่นไปในรถนะครับไม่ให้เหงาไม่ให้เครียดก็ต้องจะบอกว่าหลายครั้งบางทีพระเจ้าเราท่งนำการทรงนำของพระเจ้าบางทีเกินกว่าที่เราเข้าใจโอ้ยพระเจ้าแบบนี้มันอ้อมไปพระองค์แต่ถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าดีๆพระเจ้าบอกว่ามันอ้อมเพราะมันมีเหตุผลขอเข้าใจไหมครับพี่น้องทีละงั้นจงมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าขอให้พระองค์ได้นำทางชีวิตของท่านมนุษย์มีข้อจํากัดเรามีข้อจํากัดอนาคตก็เห็นไม่ชัดความจำในอดีตบางทีก็จำไม่หมดถูกไหมแต่จงให้คําตอบนั้น เป็นของพระเจ้าคําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าคือคําพูดของเรานะี่ะให้เราพูดในสิ่งที่พระเจ้าทรงนําแผนชีวของเราปีนี้ไม่จะเป็นต้องสมบูรณ์แบบบางคนบอกต้องสมบูรณ์แบบถึงจะกล้าวางพี่น้องไม่มีทางเพราะเราคือมนุษย์จริงไหมแต่ให้เราวางไว้เข้าคร่าวางไว้อย่างตั้งใจเดี๋ยวพระเจ้าจะเชฟเราพระเจ้าจะพาเราไปปีนี้ผมเริ่มบอกตัวเองสามคำภาพแรกเลยอันนี้ผมพูดไม่ได้แบบโอ้อวดนะแต่ผมพูดกับตัวเองแบบเป็นความตั้งใจบอกผมเป็นนักศาสนาศาสตร์โอด,ดูเวอร์ไหม แต่ผมไม่ได้พูดใครได้ยินนะอันนี้เล่า,เล,าเล่าแชร์ให้ฟังผมเป็นนักศาสนาศึกษผมจะต้องอ่านพระคัมภีร์ผมจะต้องอ่านอถาธิบายอาหารที่ผมจะเทศนาต้องเป็นอาหารที่ตั้งใจเตรียมให้อาหารกับผู้ฟังที่ดีที่สุดนี่คือความตั้งใจของผมนะปีนี้ผมจะอ่านหนังสืออธาาิบายให้เยอะมากขึ้นอันนี้2ผมบอกตัวเองบอกว่าผมเป็นนักบริหารเวลาที่ดีนะผมใช้ Google Keep เอามาใช้นะข้างบนนี่เป็นตารางอ่านพระคัมภีร์ใหม่ส่วนตารางข้างล่างเป็นตารางอ่านพระคัมภีร์เก่า พี่น้องไม่ต้องซูมวันที่นะครับเพราะมันอาจจะไม่ต่อเนื่องจริงใจสุดๆเลยผมเนี่ยอ่านเนี่ยเราเป็นนักบริหารเวลาที่ดีอะไรเงาพยายามใช้ g o o g l e ใช้ Google คลปใช้ไอ้อะไรสามสิบโนตอะไรเงี้ยบริหารเวลาอันนี้สามบอกว่าผมเป็นเลยครับผมเป็นนักออกกําลังกายนะผมเป็นนักออกกําลังกายผมจะดูแลสุขภาพนะเคยมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์อาจารย์วิ่งทําไมอ่ะผมบอกว่าอ๋อผมอะ่ะอยากอยู่กับลูกผมนานๆผเอา้า พระเจ้าก็มีเวลากําหนดไม่ใช่เหรอ,อใช่แต่พระเจ้าก็ให้เราดูแลสุขภาพดูยส่งของเราด้วยนะผมอยากจะอยู่เทศนาผมอยากจะเป็นนักพรอยากรับใช้พระเจ้านานๆผมไม่รู้ตัวเชิญจะกลับไปเมื่อไหร่แต่ผมขอทำาในส่งข,ของผมอย่างเต็มที่ผมก็นั่งดูสตินะเป็นตัว,ต,วตัวสีส,มสม้มๆนะสีส,มสม้มๆอีที่แล้ววิ่งไป800กว่ากิโล <S <S 1> <S 1> หนึ่งปีนะบอกโอ้โหวิ่งน้อยกว่าพี่ตูนเยอะเลยพี่ตูนวิ่งหลายพันเลยเราวิ่งไปแค่800ที่ไปแค่กรุงเทพเชียงใหม่เองก็ข้อศรัสมไปให้วิ่งไป5้าร้อยสิบโลอะไรเงี้ยพอดี อยากเป็นนักวิชาการอยากจะนักบริหารเวลาที่ดีอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีก็ลองทําดูฮะก็ลองตั้งเป้าอยากจะพูดอย่างนี้เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับบางท่านว่าทุกท่านว่าเราลองตั้งเป้าดูสิครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรพระเจ้าจะนำพาช่วยของท่านเองไหมครับพระเจ้าจะนำพาพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสําหรับเราย้ําเลยนะครับว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสําหรับเราไหมมีอาทีนี้อีกมุมหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดในเชิงเชิญเชิญชวนประเด็นก็คือบางครั้งทําไมเราไม่ยอมปรับแผน มีแผนบางอย่างบางทีก็เหมือนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาลองดูครับข้อคิดสําหรับบางคนเป็นไหมบางครั้งทําไมเราไม่ยอมปรับแผนเพราะอะไรครับความหยิ่งไหมสิ่งแรกเราเป็นคนหยิ่งไหมคิดไปเองว่าเราเก่งแล้วเราดีแล้วเราถูกแล้วความคิดเราสุดยอดแล้วบางทีเราก็พังเผลอไหมครับว่าเราเปิดเราลืมเปิดโอกาสให้พยานเข้ามาทางานใดๆในชื่อของเราเราไม่เปิดให้พรมเข้ามาทํางานเลยเราไม่เปิดให้ใครเข้ามาแนะนําเลยคิดจากของเรานั่นเป็นสิ่งที่ที่จากแห่งนี้ผมประทับใจมากเลยนะครับ อาจารย์สลาอาจารย์อาจารย์โอนก็พยายามที่อยากจะให้ฝูงแกะรับการถูกดูแลมีการพยายามจัดให้มีผู้เลี้ยงใช่ไหมครับดูแลชีวิตของพวกเราผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะมามีส่วนรู้ช่วยในการให้ข้อคิดในการฟังให้เราได้ฟังคำแนะนําจากผู้เลี้ยงของเราด้วยเช่นเดียวกัน,เป,นเป็นไปได้ไหมที่บางครั้งที่คริสเตียนจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้ฟังข้อคิดให้กับผู้เลี้ยงของเขาข้อคิดที่ผู้เลี้ยงเขาแนะนําเป็นไปได้ไหมที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ถ้ามีใครแนะนําเราเนี่ยนะ เราจะรู้สึกว่าเราได้ยคุณค่าลงเราจะรู้สึกเสียหน้าอย่างมากเลยนะที่เรามีความรู้สึกว่าต้องปรับเปลี่ยนแผนเพราะาคำนะนมันจากคนอื่นเนี่ยอยากจะนหนุนน้ําใจว่าความหญิงนั้นเดินหน้านําหน้าการถูกทําลายนะครับแต่ความถ่อมใจนี่แหละจะทําให้ท่านนั้นพบของดีพบสันนิสุขมีข้อคิดดีๆในชีวิตอย่าให้เราเป็นคนที่มีความหยิงแต่จงเป็นคนที่มีความถ่อมใจต่ำยิงทำลายมันทิ้งไปแต่ให้มีต่อแห่งความถ่อมใจนั้นอยู่ในชีวิตของท่านเองไหมครับพี่น้องที่รัก แล้วคนที่นี่เป็นคนในความถ่อมใจเองนะครับบอกคนต่างข้าวบอกว่าท่านเป็นคนที่ถ่อมใจจริงๆนอกจากเป็นคนที่มีความหยิ่งแล้วเนี่ยนะครับคนที่ไม่ปรับแผนคือคนที่เกียจคร้านคือไม่อยากคิดเสียเวลานะครับแค่นี้พอแล้วเคยคิดแบบนี้ไหมไม่ได้ผมเป็นไม่ได้ภรยาแนะนาเนี่ยผมขอบคุณพระเจ้าเลยนะฮะนอกจากมีภรยาเป็นผู้ตามที่น่ารักแล้วยังเป็นเพลที่ให้ข้อคิดที่ดีมากเลยเพลแนะนำวันที่รักทำไมไ่ทำแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ด๊เราก็ อ๋อเอาน่าโอเคเอาละพอๆๆผมรู้แล้วไอ้คำเนี้ยมัอันตรายทำร้ายชีวิตมาแล้วยเนียนะ่ยผมรู้แล้วผม,มาปนั่งคิดดีๆเออถ้าเรา,าต่อหญิงเราทำงานะนนี้นเ,นเออเราต้องขยันนะขยันไปปรับแผนหน่อยบางอย่างเออภรรยาบอกเออมันไม่ใช่นะพอเราฟังเออคู่ชีวิตเราเนี่ยก็ให้ข้อคิดอย่าทำแบบพอเสร็จๆไปหรือบางคนคิดว่าการเปลี่ยนแผนเป็นเรื่องของการเสียเวลาพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เราเสียเวลาบางอย่างนะมันทำให้เราเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างกันบ่อยๆคืออะไรครับขวานจาได้ไหมขวานบาอทีเราบอกโอ้ยไม่มีเวลาเอาขวานไปตัดไม้ตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยลืมดูขวานมันทื่อแล้วตั้งนานแล้วถ้าเราหยุดสักนิดแล้วขวานไปรับให้มันคมนะหยุดเวลาการตัดต้นไม้แล้วเอาเวลาไปรับขวานนะกลับไปตัดอีกตัดเร็วขึ้นไหมตัดเร็วขึ้นืาอดีเราคิดว่าเป็นเรื่องของการเสียเวลาอันนี้สมมุติไม่อยากให้เกิดกับบ้านใครเลยนะสมมติไฟไหม้บ้านเร็วหน่อยเร็วหน่อยไฟไหม้บ้านเร็วหน่อยเร็วหน่อยพี่น้องเห็นคนที่ไฟไหม้บ้านแล้วขนของออกมาไหม ขนอะไรบาบ้างครับขนโองขนโองฮะขนะอะไรอีกตู้เย็นส่วนทองหยองที่เป็นก้นกอนๆน้ะนฮะสิบาทยี่สิบบาท,บาทนูน่นไม่กับไฟแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมเคยดีนะครับบอก1 0 100%เนี่ยนะครับ100%เปอขาบอกว่าประมาณ5%ถึง10%นนี่ยนะให้เราทำอะไรรู้ไหมวางแผนแต่ต้องสั้นๆน,นะไม่ใช่วางแผนในครอบครัวกันนานเลยนะ โอเคเราจะทําสิ่งนี้นะลูกเงยห,หน้ามาพนักงานดับเพลิงกลับบ้านหมดแล้วไฟไหม้หมดแล้วแต่ประเด็นคือเรื่องการวางแผนพี่น้องที่รักสาคัญมากนอกจากเป็นเรื่องความเกลียดค้านเสียเวลาสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือความประมาทความประมาทก็คือทําในสิ่งที่คุ้นเคยในอดีตแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อรับสิ่งใหม่ช่วงวิกฤตปี40เนี่ยผมเกือบแย่เลยนะฮะปี40เนี่ยเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนอัตราแลกแรกเงินอ่ะเปลี่ยน ตอนนั้นปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยประมาณ30บาทผมค้าขายกับอังกฤษเสียสาบาทพอมันเปลี่ยนปุ๊บเราไม่รู้ตัวประมาททําใบเสนค้าให้กับลูกคา้าผมซื้อเงินเป็นเงินปอนด์มาแล้วขายเงินบาทซื้อซื้อปุ๊บปุ๊บคำนวณคำนวณเงินปอนด์อ้าวจะซื้อของชิน้นนี้ราคา10ปอนด์โอเคคูณ30 300ายประมาณนี้สามบาทที่ไหนได้ณนะวันนั้นเนี่ยพอดีผู้จัดการหรือหัวหน้าบอกคุณกฤตไปดูซิตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ไปดู45หบาท นั่นหมายความว่าถ้าผมขายของสิบปอนด์เนี่ยผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับ4 5 0ร้อยหสิบาทเพื่อไปซื้อสินค้านั้นกลับมานี่คือความประมาทแล้วผมจำายถึงทุกวันนี้เลยว่าเช็คอัตราแลกเปลี่ยนทุกวันนี่แค่เรื่องเรื่องเดียวนะนั่นถ้าเราทําในสิ่งที่คุ้นเคยพี่น้องที่รักแผนชี้ของเราถ้าเราไม่ปรับไม่ได้หมายความว่าปรับทุกวันปรับตลอดเวลานะเราได้ออปท์แบบเดิมๆเนี่ยแต่เราต้องการเอาพุธแบบใหม่คือสิ่งที่ได้มาแบบใหม่ ถ้าถามว่าถ like er like oh okay. no. like ้าเกิดเรายังใส่อินพุตแบบเดิมเนี่ยคิดว่าจะได้สิ่งใหม่ออกมาไหมไม่จริงไหมยกตัวอย่างง่ายๆบอกสมมติเราเป็นคนที่เราเป็นคนที่ไปไหนเลทตลอดเลยสมมตินี้สมมตินะเพื่อนนัดเที่ยงไปบ่ายโมงเพื่อนนัดเที่ยงไปบ่ายสองแล้วเรียงออกจากบ้านสิบโมงเท่าเดิมเนี่ยพี่น้องออกจากบ้านสิบโมงเท่าเดิมมันจะไปถึงเที่ยงไหมไม่ถึงแล้วก็ไปสายเหมือนเดิมถูกไหมเราก็ต้องออกแปดโมงออกเก้าโมงจริงไหมครับเช่นเดียวกันเราอยากจะได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตเรายังใส่สิ่งเดิมๆเนี่ยไม่มีทางเกิดสิ่งงใหม่จ อยากได้เอาพุทใหม่จงเปลี่ยนอินพุตซะโอเคไหมครับผมไม่รู้ว่าอินพุตแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่อยากจะบอกว่าจงเปลี่ยนสำนวนฝรั่งบอกว่าสำนวนคนต่างประเทศบอกว่าจงเขียนแผนชีวิตของคุณด้วยดินสอและให้พระเจ้าเป็นผู้ถืออย่างลบ write your plans in pencil and give God the eraser เขียนด้วยตัวของเราแล้วยังลบให้นั่นหมายความให้พระเจ้าเป็นผู้อะไรครับเป็นผู้เปลี่ยนแต่ประเด็นก็คือพระเจ้าก็ยังอนุญ,ญาตนะครับ ให้เรามียังลบก้อนเล็กๆของเราเปลี่ยนได้ไหมได้แต่อย่าเอามือของเราปล่อยวางยางลบอันเล็กแล้วไปหยิบอย่างลบอันใหญ่ของพระเจ้าบอกพระองค์เอามานี่ที่เหลือพระองค์นั่งดูเฉยๆคงไม่เป็นแบบนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนคือใจพร้อมเสมอให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นํามาชีวิตให้พระองค์ได้ปรับแผนของเราเป็นไปตามน้าพระทัยของพระองค์นั่นคือประการที่2ประการที่3ส,สุดท้ายสําหรับวันนี้นอกจากให้เราเริ่มต้นในการวางแผนชีวิตด้วยชีวิตด้วยหัวใจ ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นําเราให้พระเจ้าทําส่วนของพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้ที่ให้คําตอบของลินนั้นคือการที่เราได้ก้าวเดินต่อไปสิ่งที่สามผลดีจะไม่เกิดเลยถ้ามีแค่หัวใจกับการสร่งนําของพระเจ้าสิ่งที่สามคือการลงมือกระทํานั้นคือคําตอบอยาก,กอบไปที่หนึ่งข้อยีสาบอกว่าเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระชจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตอนเองในกระจกเงาเชา้านี้ก่อนออกจากบ้าน มีใครส่องกระจกเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยส่องกระจกมีใครไามครับพอส่องกระจกเห็นปุ๊บโอ้ไม่เป็นไรวันนี้ไม่เป็นไรคิ้วข้างนี้หนากว่าข้างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโบสถ์ชื่นชมินดีพอเจอปุ๊บซิดเครียดเลยไหมเครียดเลยใช่ไหมครับต้องทำไงครับกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาข้างหนาออกหรือจะเติมข้างบางดีแต่ของผมส่องกระจกเธอเจอทรงนี้เนี่ยผมก็ขอบคุณพระเจ้า ประเด็นก็คือว่าพี่น้องทีัะครับการส่องกระจกดูนั้นเพื่อดูความเรียบร้อยใช่ไหมเห็นตรงไหนไม่เรียบร้อยก็จัดทรงให้มันเข้าที่เข้าทางเพราะฉะน้ของพระเจ้าได้มาเตือนนั้นเป็นเหมือนหลังกระจกสะท้อนนั้นพระเจ้าคาดหวังและประทานให้เราตอบสนองด้วยการที่เราลงมือทําถ้าหากพระเจ้านําเราในปีนี้ด้วยการสะท้อนภาพบางอย่างให้เกิดขึ้นให้เห็นในแผนของเราคนของพระเจ้าที่ได้ยินดีที่จะปรับแผนเองไหมครับพี่น้องทีละสองดูตรงไหนเห็นผมยุ่งยุ่งคิ้วไม่เท่ากันมัดผมเอียงหนวดเข่ารุงรังจัดการรีบและเปลี่ยนแปลง ผ่านมาแล้วสองข้อที่อยากจะที่บอกว่าเริ่มด้วยใจและให้พระเจ้านําข้อสามนั้นจึงมีความสําคัญภาษาอังกฤษใช็คำว่า planning แต่ถ้าเกิดพูดในภาษาไทยบอกแผนนิ่งหวังว่าแผนที่เราวางมาจะไม่นิ่งพี่น้องที่รักครับขยับทําต่อไปเริ่มต้นด้วยหัวใจอย่าทําแบบครึ่งคึ่งคาคาบอกกับตัวเองไม่ทําแบบครึ่งคึ่งคาคานะอย่าทำแบบครึ่งคึ่งคาคาทำก็ทําให้มันเต็มที่ไม่อย่างตัวอย่างที่ยกไปเมื่อแล้วเออยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็คือว่า น้ำที่มันใกล้เดือดนะพี่น้องถ้าใส่บ้างออกบ้างเข้าบ้างเนี้ยน้ำไม่ไม้เดือดสักทีขอยชีวของเรานั้นคงเส้นคงวาและทําตามแผนทาแบบไหนครับสิ่งที่เราผมอยากจะหนุนจอไปใกล้จบแล้วถ้าเราอยากจะทํานะครับทำตามแผนนั้นทําแบบเต็มที่อยู่ในปัญญาจารย์บที่9ก้าข้อสิบอกว่าหลายคนรู้ข้อนี้มือของเจ้าจับงานอะไรจงทําการนั้นด้วยเต็มกําลังเพราะในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีงานหรือความคิดหรือความรู้หรือปัญญาซาลมอนนั้นเป็นคนที่ผู้ที่บันทึกพระบีข้อนี้นะครับ กํลาลังจะบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งใดได้เลยจริงไหมงั้นถ้าจะเปลี่ยนจงเปลี่ยนในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่อย่าเสียใจในตอนลมหายใจเฮือกสุดท้ายโอ้ oh, พระเจ้ายัางไม่ได้ทําหลายอย่างเลยแต่เราจะมีลมหายใจขอบคุณพระเจ้าสามเด็ดแล้วไหนพี่น้องลองในแบบแล้วลองพูดลองพูดหนึ่งสองสามสามแต่ไม่ได้หมายว่าท่านจะเป็นวันสุดท้ายของท่านนะ เชื่อว่าจะมีอีกยาวนานพระเจ้าจะอนุญาตแน่นอนกําลังจะบอกว่าหนึ่งชั่วโมงยี่สบสี่ชั่วหนึ่งวันมียี่สี่ชั่วโมงเท่ากันแต่เราจะหยิบฉวยในแต่ละชั่วโมงที่เราทํานั้นแตกต่างกันอย่างแน่นอนจงทําเต็มที่ในเวลาที่เรารู้ว่าจํากัดอ่านหนังสือก็อ่านอย่างเต็มที่ผมยอมรับนะครับว่าบางช่วงเนี่ยบางทีผมตั้งเป้าบอกพระเจ้าเดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์หนึ่งชั่วโมงวันนี้เิเอปดโมงเป๊งนั่งอ่านพอ้าอ่านปุ๊บไปสักสิบ มันจะมีใครไลน์มาหาเราหรือเปล่านะเอาแล้วพอเข้าไปลาไลน์ผู้เป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นจะมีคําถามมากมายเลยใช่ไหมเอออย่างนี้เป็นยังไงไปพระคัมภี์บ้างกา็มีที่งานกา็มีนู่นนี่แล้วมันจะต้องมีเหตุจําเป็นแล้วผมก็จะเข้าไปที่นั้น,ลก,น,นกลับมาที่11.45โอ้กค่แต่พระเจ้าเลิ15นาทีพระองค์อ่านอ่านอ่านไป11.55มันจะมีใครกดไลค์ในเฟซเราหรือเปล่านะอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่เรายกตัวอย่างให้ฟังไงว่าสิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ย มันจะลบลบกวนในจิตใจของเราเพราะอยากจะบอกว่าให้เราดึงพาชีวิตออกมาจากสิ่งเหล่านี้มือถือวางห่างๆติดสันไว้ก็ได้ฮะในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราไม่มีมือถือใช้เนี่ยโลกมันก็ไม่ได้พังทลายลงไปใช่ไหมมันไม่ได้เกิดวิบิบัติหรืออะไรมากมายขนาดนั้นเลยมันยังไปต่อได้ชีวิตหลายคนในอดีตเขายังไปต่อได้งั้นวันนี้เนี่ยอย่าให้มือถือันมันถูกแบบมาแทรกแซงชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องมันจะนอกแผนไปเรื่อยเชื่อผมสิ เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าบางช่วงถ้าท่านจัดเวลาเพื่อจะอ่านลายเนี่ยไม่เป็นไรโอเคไหมครับท่านจัดเวลาสํหาหรับอ่านลายได้บางครอบครัวนะครับผมได้ยินมานี้แบงปันเขาบอกเขาอ่านลายวันหนึ่นงสามครั้งเช้ากลางวันเย็นบางคนบอกโอ้ผมอ่านครั้งเดียวครับอาจารย์อ่านตอนไหนครับอ่านตอนตื่นนอนเงียบรับมุกไม่ทันคืออ่านตอนตื่นนอนหมายความว่าครับทั้งวันเนี่ยฮะมันไม่หลับไม่นอนอ่านตอนที่ไม่หลับอ่านเวลาเดียวคือตอนตื่นนอน คืออ่านทั้งวันทั้งคืนโอ้ oh. อาจารย์สลันยิ้มเลอพี่มุกไม่ถึง <laughs> แป๊กเลยค <laughs> <laughs> มีบ้างครับมีบ้างนะจัดเวลาดีๆครับพี่น้องทีละมาดูภาพนี้ครับที่ผมเพิ่งรู้นะฮะบางท่านอาจจะรู้แล้วก็ได้ภาพนี้ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เขาร้อยเรียงประเทศในโลกนี้นะครับว่าซ้ายมือเป็นประเทศใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดบนทุกอุปกรณ์ขวามืออินเทอร์เน็ต เป็นโมบายอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือประเทศไทยติดอันดับหนึ่งทั้ง2เรื่องนะครับภาพแรกนะครับ9ชั่วโมง38นาทีอันนี้เป็นข้อมูลของปีที่แล้วนะครับชั่วโมง3 8นาทีสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตรวมทุกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเรามากที่สุดครับเฉลีย่ย4ี่ชั่วโมง56นาทีนี่คือคนไทยดังไปทั่วโลกแต่ขอบคุณพระเจ้าหวังว่าอัตราเฉลีย่ยจะไม่ดีในห้องนี้เอเมอนะครับพี่น้องที่รักและเป็นกลุ่มที่ใช้น้อยๆเอเมอนะพี่น้องที่รัก เพื่อสะท้อนว่ามันมีโปรแกรมอีกอย่างต่างๆมากมายที่จะต้องทําพี่น้องที่รักประเด็นคือทำเอาเวลาที่เรามีอยู่ทําสิ่งอื่นอย่างเต็มที่ร่วมด้วยการใช้มือถือไม่ผิดนะครับการมีชีวิตอยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ผิดนะแต่ประเด็นคือเราต้องบาลานซ์เวลาโอเคไหมครับบางคนมีความจเป็นต้องใช้ข้อมูลบางคนอาจจะใช้ถึง12ชั่วโมงต่อวันในการทํางานก็ได้แต่ผมไม่เชื่อว่าเราทุกคนที่นี่มีความจเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเท่ากันหรือมากขนาดนั้นจริงไหมใช้เวลาพูดคุยสนทนากับพระเจ้าสิครับซึ่งมีความสําคัญนอกจากทําเต็มทีี่แล้้้วสุดทายนจบบครั ทำอย่างสัตย์ซื่อการทําอย่างสัตย์ซื่อคือการทําอย่างต่อเนื่องแบบเล็งผลในระยะยาวแม้ไม่เห็นผลในวันนี้แต่เรายังคงทําต่อไปอยากหนุนใจทุกท่านว่าจงรักษามาตรฐานชีวิตแม้ไม่มีใครเห็นจงเป็นนายตัวเองไม่ต้องให้มีใครมาตามมาถามเราแต่หมายถึงรู้จักดูแลตนเองได้คนเก่งมารก็กลัวระดับหนึ่งแต่มารกลัวมากเลยคือคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายมีชีวิตในความสัตย์ซื่อ เราอาจจะเดินช้ากว่าคนอื่นนะครับพี่น้องทีัะแต่เรายังคงเดินต่อไปเอเมนไหมเต่าเนี่ยมันเดินช้าแต่เต่าก็เดินไปถึงจุดหมายนอนตัวหนึ่งกำลังค่อยๆค,คลานขึ้นไปบนยอดไม้ท่ามกลางต้นไม้ที่มันเป็นต้นที่มันเด็กๆมากเลยไม่มียอดอ่อนให้กินพี่เสื้อก็ถามด้วยความหัวเราะเยาะบ,บอกว่า ö, ไอ้หนอนนายปีนขึ้นไปทำไม มันไม่เห็นมียอดไม้เลยนอนต่อบอกว่าไม่เป็นไรฉันค่อยๆคลานขึ้นไปกว่าจะถึงยอดไม้ใบอ่อนก็แตกออกพอดีก็าลังจะบอกว่าแม้มันจะยาวนานแค่ไหนแต่มันมีความเสมอต้นเสมอปลายมันเดินไปอย่างสัตว์ซื่อในชีวิตของมันมันจะได้เก็บเกี่ยวผลในวันหนึ่งอยากหนุนใจพี่น้องที่รักทุกท่านว่าแผนชีวิตของเราทุกคนมีความสําคัญ เมื่อกี้ผมพูดถึงแผนในการทําแล้วแต่อย่าลืมบาลานซ์สมดุลอีกด้านหนึ่งคือจงมีแผนพักผ่อนเอาไว้ด้วยการพักผ่อนถือว่าเป็นแผนอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตนะครับการพักไม่ได้ถือว่าเป็นความบาปเมื่อก่อนผมเราใช้พระเจ้าแบบสมัยวัยรุ่นร้อนรนมากเลยวันลาพักร้อนไม่พักถ้าใครลาพักร้อนถือว่าแบบไม่รักพระเจ้าสุดใจน้องที่รักรถยนต์มันทํางานยังต้องหยุดเลยใช่ไหมพระเจ้าสร้างเรามีวันหยุดพ่อยงหยุดพัก เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนทํางานใช่ไหมจากการทํางานของเราพระเจ้าให้มีวันหยุดพักจงวางแผนพักของเราเอาไว้เวลาพี่น้องข้ามสะพานลอยข้ามถนนสังเกตไหมเวลาข้ามสะพานลอยเราเดินด้วยบันไดเราใช้บันไดมีบันไดเป็นขั้นๆตลอดทางไหมไม่มันจะขึ้นบันไดไปสักกลางทางแล้วจะมีลานก,ากว้างๆใช่ไหมครับไว้สลับให้เราพักแล้วเดินต่อขึ้นไปเวลาเราไปสัมมนา10บโมงทำอะไรครับพักเบรกแล้วสัมมนาต่อจนถึงกลางวันรับประทานอาหารเข้ามาตอนบ่าย เรียนจนถึงสักชั่วโมงหนึ่งบ่ายสองทำอะไรครับพักอะไรครับพักเบรกแสดงว่าร่างกายของเราต้องการการพักด้วยอย่าลืมที่จะจัดเวลาในการพักมัทธิวบทที่11ข้อ2ี่แและข้อ29บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านจะได้หยุดพักไม่ได้แค่แผนพักเท่านั้นแต่จะมีแผนเพิ่มกิจกรรมบางอย่างเข้าไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการดูแลสุขภาพร่างกายผมอยากจะเน้นนิดหนึ่งเรียนรู้เนี่ยผมอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ผมเนี่ยพอมาเลขหลัก5มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพเราไม่ไหวผมก็เลยจัดกลุ่มขึ้นมาในกลุ่มของทางพระรามสองแล้วก็เพื่อนๆในห้องนี้ประชาสัันด้วยนะครับเรามีชื่อ,ลอกลุ่มกลุ่มรักสุขภาพแต,แต่พอดีเราตั้งชื่อแรงไปหน่อยกลุ่มมาราธอนอะไรเงี้ยบางคนมไม่กล้าเข้าเป็นกลุ่มรักสุขภาพมาเดินมาอะไรสองกิโลสามกิโล,าม,โลมาดูแลก,กันประชาันม์เลยนะฮะเราจะไปวิ่งกันวันที่3 1มเรมกราคมนี้นะครับเอ้สามสิบมีนาคม สนส้มีนาคมที่พุทธมนตนสายสองสนใจติดต่อคุณโทนี่ได้นะครับวิ่งสามโลห้าโลอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆดูแลสุขภาพนะผมก็คาดหวังว่าจะมีกลุ่มแบบนี้แล้วไม่ที่กลุ่มปิดนะครับใครไม่เป็นกิเยนอยากจะมาอยู่ร่วมกลุ่มกับเราก็ได้นะครับเชิญชวนดูแลสุขภาพร่างกายนอกจากรักพระเจ้ารักงานของพระองค์นะดูแลซึ่งกันและกันนี่คือแผนที่เราอยากจะทําร่วมกัน3ส,สิ่งนี้ขอฝากไว้อยู่ในหัวใจของพวกเรานะครับประการที่หนึ่งครับแผนชีวิตเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นที่ใจให้พระเจ้าเป็นผู้นํา สองสิ่งนี้ไม่เกิดผลแน่ครับต้องมีข้อที่3ลงมือกระทาคือคําตอบแผนชีวิตเพื่อชีวิตของทุกท่าน2019นี้ขอให้เราได้เดินไปด้วยแผนชีวิตวันนี้หลังจากกลับไปกลับจากงาน Amazing Love แล้วพักสักแปบ๊บวางแผนชีวิตของเราดูเอเมนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จพระเจ้าอวยพรสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอ,ขอพระเจ้าอวยพรครับ